ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Epic Legend ซีซั่น10ครับใครที่เจอปัญหานะครับโหลดเข้าหน้าล็อบบี้นะครับตัวเกมนะครับ Epic Legend นะครับช้านะครับเดี๋ยวคุณจะดูนะครับเนี่ย Loading and Compiling นะครับ Shader นะครับเนี่ยโหไล่ไปตั้งแบบ900กว่าจะ 6,000 นะครับกว่าจะได้เข้าเกมนะครับบางทีเป็น5นาที10นาทีนะครับไม่ได้ต่างจากซีซั่น9เลยนะครับซีซั่น9จะมีวนๆอยู่มุมขวาล่างนะครับหน้าจอดำๆมันก็มีเหมือนกับไอคอนแดงๆนะครับวนอยู่นะครับส่วนซีซั่น10นะครับก็เช่นเดิมครับโหลดดิ้งนะครับเชดเดอร์อะไรเนี่ยนะครับใครเจอปัญหาอย่างนี้นะครับวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับวิธีที่1 นะครับสำหรับท่านที่ใช้ตัวการ์ดจอค่ายเขียวนะครับหรือว่า NVIDIA นะครับให้คุณอัปเดตตัวไดรเวอร์การ์ดจอก่อนนะครับแต่ถ้าเป็น AMD อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ใช้นะครับกรณีคุณมี GeForce Experience นะครับอยู่ในเครื่องนะครับให้เรียกตัว GeForce Experience ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็มาที่โปรแกรมควบคุมโปรแกรมควบคุมเสร็จนะครับคุณจะถ้ากรณีตัวไดรเวอร์คุณนะครับคุณเพิ่งอัปเดตไปหรือว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะครับก็ข้ามไปอันนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้อัปเดตไดรเวอร์นะครับตัว GeForce Experience นะครับเขาจะเตรียมพร้อมนะครับไดรเวอร์ไว้ให้เราติดตั้งคุณก็คลิกที่ติดตั้งนะครับแล้วก็มันจะมีติดตั้งแบบด่วนหรือติดตั้งแบบกำหนดเองอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลือกนะครับพอเสร็จเรียบร้อยดีนะครับเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับคราวนี้หลังจากคุณอัปเดตตัวไดรเวอร์การ์ดจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้นะครับที่ตรงแถบทัสบาร์นะครับให้คุณมาที่ NVIDIA Setting นะครับคลิกเลยครับดับเบิลคลิกก็ได้ครับเรียกมันขึ้นมานะครับพอตัว NVIDIA Control Panel นะครับหน้า NVIDIA Control Panel เด้งขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับให้คุณมาดูที่ตัวเดี๋ยวผมจะเน้นๆให้ดูก่อนให้คุณมาดูที่ในส่วนของ 3D Setting นะครับในส่วนของ 3D Setting ตัวนี้นะครับให้คุณมาที่ตัว Magnet 3D Setting นะครับแล้วก็เอาเมาส์นะครับมาลากที่ตัวนี้ลากที่ตัวนี้ลงไปหาคำว่าเดี๋ยวผมจะเน้นให้ดูในที่นี้เนี่ยครับตัว Shader Cast นะครับที่ Shader Cast นะครับ Shader Cast นะครับมันจะออนอยู่นะครับออนอยู่ให้คุณมาเปลี่ยนเป็น Off นะครับพอเปลี่ยนเป็น Off เสร็จนะครับมันจะมีคำว่า Apply ให้คุณมา Applyนะครับเสร็จคราวนี้นะครับให้คุณกลับไปที่ตัวเดิมที่ Shader Cast ลากลงไปนะครับหาคำว่า Shader Cast เสร็จเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็น Off ไปใช่ไหมครับในที่นี้ให้เปลี่ยนกลับเป็น On นะครับแล้วก็ Apply นะครับApply เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ให้เช็คดูให้ดีนะครับว่ากลับมาเป็นออนแล้วนะครับในพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กากบาทออกพอกากบาทออกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณมาที่ start เสร็จมาที่ power เสร็จให้คุณ restart เครื่องคอมพิวเตอร์คุณหนึ่งรอบนะครับพอ restart เสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณเปิดตัวเกม Epic Legend ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากเรา restart เครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากเรา restart เครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาแล้วนะครับให้คุณเปิดตัวเกม Epic Legend ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกที่ continue เช่นเดิมนะครับคราวนี้นะครับตัวเกมนะครับจะโหลดนะครับเชดเดอร์นะครับมันจะโหลดรอบนึงก่อนนะครับให้คุณรอจนมันโหลดให้เสร็จนะครับโหลดให้เสร็จคุณก็พอโหลดเสร็จเรียบร้อยคุณก็เข้าไปหน้าล็อบบี้ตามปกตินะครับแล้วคราวนี้นะครับได้คุณปิดเกมเลยก็ได้ครับปิดเกมนะครับออกจากเกมเลยออกจากเกม Apex นะครับแล้วก็เปิดใหม่ตัวหน้าโหลดเนี่ยนะครับมันจะโหลดน้อยลงหรือจะอาจจะไม่โหลดเลยนะครับเนี่ยครับก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวเกม Apex Legends Season 10นะครับโหลดเข้าหน้าล็อบบี้ช้านะครับแต่
แท็กติกเลยนะครับเทคนิคเลยก็คือคุณรอบนี้นะครับคุณต้องรอให้มันโหลดให้เสร็จก่อนแล้วคุณก็เข้าหน้าล็อบบี้ไปนะครับแล้วคุณก็ออกจากเกมเลยก็ได้กดออกเลยนะครับ exit ออกแล้วก็เปิดเกมขึ้นมาใหม่นะครับตัวโหลดนะครับโหลด and comparing shader อะไรเนี่ยครับมันอาจจะโหลดแต่ว่าก็จะโหลดน้อยลงหรืออาจจะไม่โหลดเลยนะครับครับเนี่ยก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับโหลดเข้าหน้าล็อบบี้ช้านะครับยังไงถ้าดีถ้าประโยชน์ก็ขอบคุณฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ